นี่ดูนะคะนี่พี่เอหินกองนะคะนี่ดูการฉีดโคม่าเมื่อกี้อันนี้เพียวๆนะครับโคม่าเพียวๆลองของแล้วเนี่ยพี่เอเล่นบอกว่าน้ำเนื้อลองของเลยนี่ตอนนี้มันฉีดแล้วไม่ได้นี่มาตรงนี้ดูนะคะนี่เล่นโคม่านะคะเล่นเพียวๆนี่พี่เอบอกมาต้องตรงนี้ดูพอโดนปุ๊บมันจะทันทีเลยไหนมั้ยอันนี้สำหรับการมีเชื้ออยู่ในต้นพอฉีดจะเป็นงี้เลยลองดูเลยเนี่ยเห็นมาปึ๊ดเลยทันทีไอ้ตรงที่ไม่มีแผลมันก็ไม่เป็นไงนะไม่มีปฏิกิริยาเนี่ยเห็นมั้ยไม่มีแผลเนี่ยไม่เท่าไหร่ถ้าไม่มีแผลไม่เป็นไรถ้ามีแผลเนี่ยนี้เลยเนี่ยปึ๊ดโอ้โหแบบอย่างนี้เลยอันนี้คือฆ่าเชื้อโดยตรงเลยเหมือนไอ้นี่เลยเขาเรียกอะไรยาน้ำเดือดอะไรเหมือนทินเจอเลยดูดิปึ๊ดเลยปึ๊ดเลยอันนี้เขาเรียกว่าฆ่าเชื้อแบบชนิดที่ว่าโอ้โหฟองฟอดแต่ถ้าไม่ตรงไหนที่ไม่มีเชื้อเขาก็จะไม่ขึ้นจะไม่ขึ้นคอนตรงนี้ฟิวเซเลียมนะดูฟิวเซเลียมเซเลียมใช่ไหมขึ้นตามที่ตรงไหนโดนตรงนั้นปึ๊ดเลยพีเอลองของนะคะนี่เพียวเลยเล่นจัดเพียวจัดหนักเพราะเป็นโรคนะครับอย่าไปฉีดขึ้นใบนะครับใบนะเพราะเข้มข้นเกินนะเข้มข้นเราลองเพียงมาลองเนี่ยเนี่ยปึ๊ดเลยเนี่ยลองดูก่อนต้นมันฉีดไปแล้วนะของหมอดออกมาตายเลยนะทันทีเลยนะหมอดก็ตายนะครับหมอดก็ตายโคม่าไปอย่างเดียวเลยโคม่าเล่นโคม่าเพียวๆรู้อยู่ได้ไงจะอยู่ได้ไงไม่เชื่อก็ทุเรียนโอ้โหดูเพราะว่าพ่อไอ้คันนี้มันไม่แข็งมันไม่ได้เป็นยาร้อนไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะมันต้องมีเชื้อมันต้องฆ่าเชื้อรามีราถึงได้ออกฤทธิ์ทันทีเลยเนี่ยเพราะมันเป็นเชื้อราถึงได้ออกฤทธิ์ทำไมดูเดี๋ยวนะโอ้โหฟอดตรงไหนที่มันเป็นเชื้อราปุ๊บมันขึ้นเป็นขึ้นฟองเลยเกิดฟองเลยนะใครลองอย่างเงี้ยยังไม่มีคนลองใช่ปกติเหรอ1 ลิตรต่อน้ำ1,000 ลิตรใช่ยังไม่มีเอา1ลิตรแล้วมาพ่นเลยอ่ะเองเนี้ยนี่ของมันต้องพลิกแพงกันบ้างนี่ของมันต้องพลิกแพงเอาเฉพาะจุดอ่ะดูอันนี้ของต้องพลิกแพงวันนี้สั่งโคม่ามาเป็นลังยกของมาเป็นโปดูการทำของพี่เอนะคะพี่เอหินกองถือว่าใจถึงพึ่งได้เลยทีหลังต้องเบอร์นี้เลยค่ะเบอร์อะไรดีพี่ใจถึงพึ่งได้นะคะเล่นโคม่าเพียวๆเลยดูเอาเองเลยดูสิรู้เรื่องแล้วจ่ายน่าจะแห้งแห้งแล้วโอ้โหขนาดนี้ผมแบบสุดๆแล้วเนี่ยลองดูมันจะเป็นไงไปขนาดจะใช้เซตตายก่อนยังแห้งเลยเซตตาย150 ซีซีอ่ะน้ำป๊อกกี้อ่ะแล้วนี่โอ้โหผมมาแรงเพราะเซตตายอาจารย์ลาวินโปรดทราบบัดนี้โคม่าของคุณเก๊กนะคะหมดค่ะหมดสต็อกค่ะอาจารย์ลาวินโปรดทราบนะคะพี่เจอพี่เอเล่น1ลิตรผสมไอ้ไม่ได้ผสมอะไรเลยนะเพรียวๆค่ะเจอฝนปิดอาจารย์บอกต้นเป็นไงล่ะครับนี่เป็นไงล่ะเชื้อราดูนะคะไม่ข้างบนยังไม่ขีดไม่ถึงเลยเดี๋ยวต้องขีดสุดยอดเลยโอ้โหเนี่ยต้นนี้ไม่เป็นไรมันก็ไม่ค่อยได้เลยมีข้อเปรียบเทียบด้วยอ่ะจากอันนี้หน่อยนี่หน่อยมันถ้าเป็นดำๆนะมันจะบึ๊ดทันทีเลยดูนี่เขาบอกว่ามีข้อเปรียบเทียบด้วยระหว่างถ้ามันเป็นฟูไหมมันจะฟุบเลยถ้าตรงไหนเป็นเชื้อราฉีดไปจะฟูเลยแต่ถ้าไม่เป็นมันจะไม่มีการฟูให้เห็นเลยมันจะฟูแนวอันนี้ไม่เป็นนะไม่เป็นอะไรเลยนะจะไม่ค่อยเป็นน้อยจะไม่เดือดมันต้องทำเป็นดำๆแล้วมันเดือดฟุบเลยโอเคขอบคุณพี่เอมากเลยค่ะที่ให้คำที่ให้คำปรึกษาที่ดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ